สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งนะครับผมชุดออฟกริดไฮบริดนะครับ3กิโลวัตต์นะครับผมแบตเตอรี่4ลูกนะครับชุดเดิมจะเป็นชุดตู้นั้นนะครับอันนี้มาเพิ่มสเปคขึ้นไปนะครับชุดนี้ในอนาคตเราเพิ่มแผงเพิ่มแบตใช้กับแอร์ได้นะครับในอนาคตอันนี้ก็ใส่ไป4แผงนะครับนี่นะครับผม135โวลต์นะครับ PP ก็อยู่ที่200กว่าวัตต์นะครับประมาณ4โมงเย็น5โมงเย็นนะครับก็แบตใกล้เต็มแล้วนะครับชาร์จแค่4แอมป์เรามาดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับ0 select ไปนะครับ01 230อันนี้เป็น APL นะครับ APL เราเป็นที่ UPSUPS จะเริ่มต้นแต่70โวลต์นะครับถ้า UPS เนี่ยจะ170โวลต์นะครับโอเคเอาเป็น APL อันนี้เป็น04จะเป็น SBU นะครับ Solar Cell Battery นะครับแล้วก็ไฟบ้านตามลำดับนะครับอันนี้ชาร์จไฟนะครับจะตั้งลงมาที่30แอมป์พอนะครับแบตเจลชาร์จที่ไม่เกิน30แอมป์นะครับเซฟแบตไว้โอเคครับนี้เป็นไฟบ้านชาร์จนะครับไม่มีไฟบ้านก็ไม่ต้องตั้งอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ชาร์จที่28โวลต์นะครับโอเคอันนี้เราเลือกเป็นแบตเราตั้งค่าเองนะครับผมเป็นแบตเจลโอเคเต็ม27อันนี้จะตั้งไว้ที่2023นะครับผมอ่ะ 23.5 นะครับเซฟแบตไว้เอา12นะครับ3 27อันนี้ก็จะเป็นพวกปิดเสียงเปิดเสียงนะครับ disable ว่าเวลากดให้มีเสียงไหมนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนั้นครับเมนูที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับสเปคด้านข้าง 3,000 วัตต์นะครับผม DC input ได้ถึง142แอมป์นะครับอันนี้ก็เป็น AC out นะครับผมที่โหลดได้สูงสุด 4,000 วัตต์นะครับรับ maximum solar ได้ถึง500โวลต์นะครับผมต่อนกลมได้ประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นชุดตู้นะครับก็ใส่เบรกเกอร์ AC DC แล้วก็ตัวซิโนทามเมอร์นะครับตั้งไว้ประมาณ 2,500 วัตต์นะครับให้ตัดเลยไม่ให้เกิน 3,000 นะครับชุดนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมเป็น24โวลต์200แอมป์สนใจก็สอบถามได้นะครับช่างตัวโซล่าเซลล์เบอร์โทร0839313540ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ